สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2มีรายงานว่านายกีรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เกิดวูบและล้มลงที่บ้านพักในคืนวันที่10เมษายนก่อนถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดทางครอบครัวรัชโนได้ขอแจ้งให้ทราบว่าพ่อจันได้จากไปแล้วอย่างสงบในวันที่19เมษายน2567เวลา 3:28 นก่อนที่พ่อจันจะจากไปพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลได้เทศนำทางก่อนลมหายใจสุดท้ายผ่านทางโทรศัพท์ร่างกายเสมือนเป็นบ้านของคุณกีรติตอนนี้กำลังจะผุพังเราจึงไม่ควรไปห่วงหาอะไรในบ้านที่กำลังจะพังทลายหลังนี้เมื่อถึงเวลาที่บ้านพังลงมาแล้วก็ขอให้สละบ้านหลังนี้เพื่อไปยังบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าบ้านที่จะสร้างคุณงามความดีตลอดชีวิตที่คุณกีรติได้สั่งสมมาคุณกีรติไม่ต้องเป็นห่วงคนในครอบครัวทั้งคุณแม่ภรรยาและลูกทั้งสองคนทุกคนจะสามารถอยู่ได้อย่างดีด้วยคุณงามความดีที่คุณกีรติได้ทำไว้แม้ว่าคุณกีรติจะไม่อยู่แล้วตอนนี้คุณกีรติกำลังจะต้องเดินทางไกลสัมภาระอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปความห่วงใยกังวลใจทั้งหลายก็ทิ้งเอาไว้ขอให้เอาพระรัตนตรัยเป็นสิ่งนำทางในการเดินทางไกลครั้งนี้สิ่งที่ติดตัวไปคือความดีและบุญกุศลที่สร้างสมมาพ่อจันได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวอย่างใกล้ชิดจนลมหายใจสุดท้ายและพ่อจันได้เดินทางไปสู่สุคติแล้วหมายกำหนดงานศพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ลูกสาวนายกีรติได้ระบุอาการคุณพ่อว่าได้ล้มหมดสติในห้องน้ำภายในบ้านเมื่อเวลา 20:00 นวันที่10เมษายนแพทย์ทำ CT สแกนพบสมองด้านซ้ายมีความเสียหายรุนแรงโดยคุณพ่อเสียการรับรู้การสื่อสารการสั่งการต่างๆรวมถึงความเจ็บปวดคุณหมอเลยเสนอแนวทางรักษา2แนวทางคือทำการผ่าตัดไม่ทำการผ่าตัดการผ่าตัดจะทำให้คุณพ่อมีชีวิตต่อโดยจะไม่รู้สึกตัวไม่รับรู้ความรู้สึกไม่สามารถสื่อสารและไม่สามารถเข้าใจได้รวมถึงจะติดเตียงและมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหากไม่ทำการผ่าตัดความดันในสมองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเนื้อสมองจะถูกเบียดทางครอบครัวได้ตัดสินใจกันภายใต้ความต้องการคุณพ่อที่เคยคุยกันในครอบครัวและคุณพ่อได้เคยเขียนในสมุดเบาใจว่าไม่ต้องการยื้อชีวิตต้องการให้ปล่อยไปตามธรรมชาติพวกเราได้ให้ความสำคัญกับความต้องการคุณพ่อเป็นอันดับหนึ่งและได้ทำการปรึกษากับคุณหมอ3ท่านถึงผลของการรักษาทั้ง2รูปแบบจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเลือกแนวทางการรักษาแบบไม่ผ่าตัดต่อมาช่วงหัวค่ำ11เมษายนคุณหมอ CT สแกนซ้ำอีกครั้งเพื่อดูความคืบหน้าของสมองคุณพ่อพบว่าความรุนแรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปัจจุบันคุณพ่อใส่เครื่องช่วยหายใจและความดันชีพจรของคุณพ่ออยู่ในสถานะคงที่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาลูกสาวของนายกีรติได้โพสต์ข้อความว่าขออนุญาตรายงานอาการปัจจุบันคุณพ่อวันนี้คุณพ่อมีชีพจรเร็วความดันต่ำสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอาการอยู่ช่วงที่วิกฤตทางครอบครัวอยากใช้เวลากับคุณพ่อให้มากที่สุดจึงขออนุญาตงดเยี่ยมคุณพ่อในช่วงนี้ทางครอบครัวขอขอบคุณความห่วงใยและกำลังใจจากทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกขอบพระคุณนายกีรติรัชโนเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2510ปัจจุบันอายุ56ปีมีชื่อเล่นว่าจันจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเซนคาเบียนจบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาสังคมวิทยาจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์สาขาการคลังสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ United States International University สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศประสบการณ์ทำงานเป็นผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลงกรมการค้าต่างประเทศผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือก